ท่านผู้ติดตามรายการคิดเพื่อชาติกับคลังสมองวปอ.เพื่อสังคมที่เคารพรักทุกท่านครับช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครับก็ผ่านพ้นไปแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติได้แสดงออกให้โลกได้เห็นอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมเองก็นับเป็นบุญที่ได้มีโอกาสได้เห็นเหตุการณ์นี้ได้มีโอกาสได้นำเสนอแล้วก็ชักชวนกันมาช่วยทำให้ช่วงเวลาที่พวกเรามีความทุกข์กันยิ่งใหญ่นะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ต่อเนื่องมาโดยตลอดครับเรายังคงอยู่ในการให้องค์ความรู้ทั้งสาระที่เกี่ยวพันในการพัฒนาบ้านเมืองการทุ่มเทให้กับสังคมจนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าทำอย่างไรนะครับการก้าวไปข้างหน้าเราจึงจะก้าวไปได้ที่เรียกว่าตาดูดาวเท้าติดดินที่จริงเรื่องนี้จำเป็นจะต้องพูดอยู่ในอีกหลายมิตินะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนว่าการที่จะตาดูดาวได้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบทของสังคมเข้าใจบริบทของตัวเราเองเข้าใจพัฒนาการของทางด้านวิชาการไปพร้อมๆกันเป็นที่แน่นอนครับครับคราวที่ผ่านมานะครับเราได้มีโอกาสได้พบท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการที่เราเรียกกันว่าการจัดการในเชิงยุทธศาสตร์อะไรมาบ้างแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะลงลึกไปในอีกหลายๆส่วนครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในการจัดการเหมือนกันแต่การจัดการในครั้งนี้มีความเกี่ยวพันกับผู้คนเกี่ยวกับการสังคมเราได้ยินอยู่เรื่อยๆครับว่าเป็นเรื่องการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า CSR ย่อมาผู้คนก็มักจะเข้าใจครับก็คงมาจากคำว่า CorporateSocial Responsibility ครับเราพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเพราะท่านได้เขียนหนังสือเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับมีหลักสูตรสอนแล้วก็เราคุ้นเคยกับท่านอยู่แล้วคือท่านผู้อำนวยการศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์นนทนาธรสวัสดีท่านดร.พิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคุยกันครั้งก่อนเรื่องการจัดการคราวนี้ก็ยังคงจัดการอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการจัดการที่อาจจะต้องลึกเข้าไปมากเพื่อที่จะให้คนได้เห็นว่าปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจะขาดเสียไม่ได้แล้วยังจะต้องติดตามแล้วก็พัฒนาไปอย่างมากๆเพราะโลกธุรกิจเอ่ยโลกความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและรวดเร็วด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าหนึ่งคือผมได้อ่านหนังสืออาจารย์ของท่านดร.บางเล็กน้อยนะครับแต่เห็นว่ายังมีประเด็นที่อยากให้ผู้ชมนะครับได้รับทราบได้ลึกลงไปอีกแม้กระทั่งเริ่มแรกนะครับชื่อผมได้เห็นว่าชื่อเดิมทีเดียวก็ใช้คำว่าการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแล้วพอมาก็มาเปลี่ยนเป็นองค์การเอาแค่ชื่อกับองค์กรในองค์การนี่ก็น่าสนใจแล้วครับว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนแต่เอาเป็นว่าแนวเรากลับไปที่แนวคิดก่อนแล้วกันนะครับมีความสำคัญยังไงมีความหมายก็เดี๋ยวเอาเรื่องมีความสำคัญยังไงครับทำไมจึงต้องมีเรื่องนี้ครับก็โดยสาเหตุที่ปัจจุบันโลกมันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นสังคมก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้เองเนี่ยมันมาจากความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคครับผู้บริโภคนี่เป็นเรื่องที่เป็นผลักดันแทบทุกเรื่องหลักใหญ่ใจความของเรื่องนี้เลยครับนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมก็มีแนวความคิดพื้นฐานว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นคนดีอยู่แล้วครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีไม่อยากเป็นคนดีไม่ทุกคนเป็นคนดีครับนะฮะอยากจะทำความดีขึ้นมาครับนะครับไม่ใครอยากทำชั่วหรอกครับครับเราต้องคิดอย่างนี้นะใช่ถ้าคิดว่าทุกคนอยากทำชั่วนี่อยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉ
ราะฉะนั้นทุกคนอยากทําความดีอยากจะทําอะไรที่มันดีๆสร้างสรรค์แก่โลกแก่อะไรต่างๆนี่คือความคิดในแง่บวกที่เราต้องมองจริงๆก็เป็นประจักษ์นะครับเพราะว่าประเทศเราก็พัฒนาขึ้นมากใช่ครับโลกก็พัฒนาขึ้นใช่ครับตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะในส่วนที่ความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคเนี่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจากเดิมทีที่นักเศรษฐศาสตร์บอกว่าผู้บริโภคนี้ซื้อโดยใช้เหตุผลอันนั้นคือนักเศรษฐศาสตร์ครับนะครับตัดสินใจอยู่บนเหตุผลก็แล้วแต่เหตุผลจะต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆผลประโยชน์ที่ได้รับครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อครับนะมันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับมาตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นะครับเอาอย่างง่ายๆนะฮะถ้าท่านซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยท่านจะคอยดูไหมว่ามันเป็นลูกสูบแบบไหนเป็นอะไรแบบไหนมันนี่ดูมันสวยงามมันสวยสีสวยหน้าตาดีเอาแล้วนะฮะอย่างอื่นไว้ทีหลังเพราะว่ามันซับซ้อนนะฮะพอมาเป็นเรื่องของซื้อด้วยอารมณ์เนี่ยนะครับมันก็จะขยับมาอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะมาซื้อด้วยจิตวิญญาณแล้วนะฮะอยากจะทำความดีให้กับโลกอะไรต่างซึ่งกลุ่มเนี้ยมีพันธะทางจิตใจขึ้นมาแล้วใช่ครับครับใช่ครับกลุ่มนี้มีเยอะฮะแล้วก็ในสังคมไทยก็มีขึ้นเยอะด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น ethical consumer เป็นลูกผู้บริโภคที่มีจริยธรรมที่มีจริยธรรมในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งนี้เข้ามาครับนะครับไม่ต้องดูอะไรฮะดูอย่างตูนบริสแซมตอนนี้โอ้โหนะฮะกระแสที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยยอมที่จะมานะฮะภาคภูมิใจมากใช่ครับที่เขาสามารถสร้างจริยธรรมถึงก็มีกันอยู่แล้วทุกคนแต่ทำไงจะมีใครมาจุดประกายสักคนหนึ่งในห่วงเวลาที่เหมาะสมใช่พอจุดปุ๊บมันก็ลามขึ้นไปเป็นกระแสที่มันใหญ่โตเรียกว่าหยุดยั้งไม่อยู่ฮะใครจะมาพูดจาอะไรไม่ดีนี่โดนโต้กลับกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเรื่องของ consumer ethical consumer นี่เฉพาะตัว ethical consumer แล้วตัวหนึ่งผลักตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยตัวต้นเลยท่านครับเพราะว่าพวกนี้เองเนี่ยพอรวมตัวกันได้เนี่ยเขาจะไปต่อรองกับบริษัทต่างๆซึ่งบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเอาสินค้าที่แบบว่าใช้แรงงานบังคับอะไรเงี้ยมานะครับพวกนี้ก็จะเลิกซื้อครับนะพอเลิกซื้อปุ๊บเสร็จเลยเสร็จเลยครับเพราะนั้นไอ้ความหวังที่บอกว่าต่อไปไอ้ความยั่งยืนของธุรกิจหายแน่หายครับอ๋อครับเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องประมงเงี้ยนะครับทางยุโรปอเมริกาเราใช้แรงงานผิดประเภทใช้อะไรต่างๆไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาก็เลิกซื้อเขาก็บอยคอตพอบอยคอตเสร็จผู้นำเข้าก็อยู่ไม่ได้โอ้เพราะนั้นผลนอกเหนือจากว่าหยุดอีกสิ่งหนึ่งคืออาจจะยังไม่หยุดแต่ใบประกอบการหรือใบอนุญาตหายแน่ถ้าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเพื่อนคู่ค้าที่เขาจะต้องมีเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องนี้มันก็มาสานกับเรื่องของการเมืองในประเทศของเขาอะไรต่างออกมาเป็นนโยบายระหว่างประเทศอะไรขึ้นมาใช่ไหมในการที่ต้องมาออกกฎระเบียบอะไรต่างที่จะต้องให้ประเทศอื่นๆเนี่ยได้ปฏิบัติตามให้ตรงกับความต้องการของตลาดของเขาครับตลาดเขาคือลูกค้าก็คือผู้บริโภคของเขานั่นเองนอกจากนั้นเชื่อว่าพอตลาดภายในเห็นด้วยตลาดภายนอกเห็นชอบอ๋อมันก็เป็นเกียรติยศชื่อเสียงแบรนด์พัฒนากันแบบไม่รู้จบนี่คือความสำคัญของเรื่องนี้ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นนี้จุดเริ่มต้นมาเนี่ยลูกค้าตัวเริ่มต้นจากตัวผู้ลูกค้าตัวผู้บริโภคครับเพราะว่าเรื่องการถกเถียงว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยครับขององค์กรหรือองค์การองค์กรหรือองค์การเขาติดใจอยู่ติดใจใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นองค์กรทำไมถึงมาใช้คำว่าเป็นองค์การคือเดิมทีไอ้คำว่าตัว corporate social responsibility นะครับตัว corporate เนี่ยมันแปลได้หลายอย่างเลยแล้วในมาตรฐานของตัว CSR ซึ่งแต่ละหน่วยงานร่างขึ้นมาเนี่ยเขาก็แปลคำว่า corporate ให้แตกต่างกันแล้วแต่ว่าหน้าที่เขาทำอะไรนะครับเช่นถ้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะแปลว่าเป็นความรับผิดชอบของธุรกิจcorporate เขาก็แปลว่าธุรกิจแปลว่าธุรกิจใช่ครับแต่ถ้าเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะแปลว่าของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมครับนะเหมือนที่เราเคยได้ยินเรื่อง corporate governance ใช่ครับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแค่ทางด้านภาคธุรกิจครับนะก็เลยต้องใช้คำว่าองค์การเพราะมันมีความหมายที่กว้างขึ้นอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวองค์กรองค์การเนี่ยโดยทางทฤษฎีเนี่ยนะครับตัวองค์การมันจะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับจะโดยจะตั้งโดยอะไรก็แล้วแต่ครับ
เสร็จแล้มวีความชอบธรรมทางด้านกฎหมายใช่ต้องเมปี็นควนาิมติชบอุบคคธรลรมทางด้านกฎหมายส่วนตัวองค์กรเนี่ยมันครเัปบ็นหน่วยย่อยที่ครัอยบู่ภายในที่อหน่งวคย์กใหญ่ารเช่อนเป็นอย่างมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือองค์การครับคณะบริหารธุรกิจก็เป็นองค์กรอย่างนี้เป็คนรับต้ภนายใต้องค์กนะาครรับแต่ว่าเวลาคําพูดเราพูดกันเนี่ยเรามักใช้คําว่าองค์กรซะเป็นส่วนใหญเร่าอาจจะคุ้นครับใช่คในรับตัวใศชั่พท์ครับนั้นๆมาก่อนใช่นครัะบในการที่พิมพ์ครั้งแรกของหนังสือผมก็ใช้องค์กรในครั้งแรกเพราะว่าให้สอดคล้องกับตลาดที่ใช้กันครับนะพอมาครั้งที่สองก็ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการดีกว่าครับก็เปลี่ยนมาเป็นองค์การครับเพราะนนั้ะนครถั้าบผมจะย้อนถามกลับไปเลยว่าครับเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึงพัฒนาการเมื่อสักครู่เลยเราพูดคถรึังบว่าความสำคัญเพราะนั้นในเชิงของการพัฒนาการของตัว CSR เนี่ยก็คงเป็นมานานเพราะที่บอกว่ามันเริ่มต้นจากผู้บริโภคพูดง่ายว่าตั้งแต่ทางด้านความคิดในเชิงคลาสสิกของอดัมสมิธนั่นแหละมั้งใช่ไหมครับ ในเรื่องของเรื่องการผลิตการอะไรต ครับ่างๆครับคือมันมีการดีเบตกันครับระหว่างที่จะบอกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเอคารับง่ายๆเฉพาะเลยนะฮะว่าครับของบริษัทของเนี่บยริษัทจะมีถึงแค่ไหนครับนะครับกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าความรับผิดชอบของบริษัทก็คือหนึ่งจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแค่นีค้รับจบอ๋อครับนะฮะซึ่งแคบมากแล้วก็ทำให้ดีเลยในส่ควรันบของการบริการอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้กำไรแล้วไปจ่ายเงินปันผลครับแล้วเขาบอกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐอืมเป็นเรื่องของภาครัฐอันนี้คือเลิเกมื่ลอะ100ปีที่แล้วอ๋อนะฮะครับเมื่อนร้ะอยปีที่แล้วซึ่งตอนนี้บริบทมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงฮคะือตอนนั้นมันเป็นบริบทแต่เพียงทางด้านความรับผิดชอบในเชิงกฎหมายใหค้รัผบู้ถือหุ้นใคหร้ับพวกแชร์โฮลเดอร์ทั้งหลายครับหรือสเต็กโฮลเดอร์ครทัั้บงหลายได้รับผลอันประกอบกันครับแต่ได้ทราบว่าพัฒนาการมาถึงขั้นมีการพูดคุยกันในสหประชาชาติมีออกเป็นเหมือนเป็นประกาศออกมาเลยครับพอจะเล่าให้ฟังได้สักนิดหนึ่งไหมครับมันเท่ามัไหนร่ก็เริ่มมาจากเรื่องของ CSR นะครับที่เป็คนเรรืั่บองของความรับผิดชอบต่อสังคมครับนะครับคือมันอาจจะไปถูกจํากัดโดยคําว่าตัว S ที่เป็นครับ Social แต่จริงๆแล้วมันก็ครัไบปครอบคลุมเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพวกนั้นด้วยนะครับแล้วมันครมีับการประชุม Earth Summit กันนะอครั๋บอเมื่อประมาณสามสิบสาสมี่กว่าสามห้าสามสาหมกห้ามันปี35ครับนะครับเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องของ SD ขึ้นมาอืมใช่ไหมครับ Sustainable Sustainable Development Development การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนะซึ่งจะมีเรื่องของกำไรอืมนะครับ profit ครับนะฮะอันนี้คือด้านเศรษฐกิจครับนะตัวที่สองก็คือเรื่องของสังคมอืม social ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ people เรื่องอของ๋อคนขาดเรื่องคนนะฮละอันคทรีา่วนสีา้มก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอืมเคป็รนัเรบื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกก็เป็อนเรืื่องขมอง planet นะก็เลยเป็นตสอานมนั้ P นมีขึ้นมา planet อ๋อนะ profit profit people people แล้วก็และ planet planet ครับชักสนใจว่าเราทำร้ายโลกเกินไปหรือเปล่าระหว่ใาชง่กาครรับพัฒนาใช่คมรัับนเท่าใชนั่้นครัคบงจะไม่ยั่งยืนแล้วครักบ็หันมาคิดเรื่อง sustainable ครับนะครับแล้วก็พอมาปี2000เขาก็ครทับำเรื่องมิลเลนเนียมอืมครับ Millennium Development Goals ครันบะฮะครับ MDG ครับพอถึงปี2000เสร็จเนี่ยตอนนฮี้มะันเข้าสู่ศตวรรษใหม่ครับนะก็มาคุยกันเรื่องว่าจะทำยังไงให้มันยั่งยืนก็เป็น SDG ขึ้นมาครับที่เพิ่งคุยกันอย่างเป็นที่กว้างขวางไอ้ใช่สิบครเัจบ็ด UN17เป้าหมาย17เป้าหมายครับที่เราว่าเป็น UN Sustainable Development Goals ครันบะครับเพิ่งครับเราก็ของประเทศไทยเองเราก็หยิบออกมาหลายตัวแต่จริงๆไม่ใช่ต้องหยิบอ่ะคือทุมกันตัวเลยตรงของเราใชอยู่่คแลร้ัวบตรงของเราใชอยู่่แล้ครวับนะไม่รู้ว่าเขามาหยิบเอาของเราไปหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ในกระบวนการ sustainable ครับ development ของเราอยู่แล้วครับด้วยแล้วผมก็ได้ยินแม้กระทั่งถึงขั้นว่าองค์การบางองค์การของระดับโลกเนี่ย OECD เนี่ยไปกำหนดเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นการแนวทางการปฏิบัติว่าการจะค้าขายต่อกันบริษัทนี้กับบริษัทนี้เพราะนั้นถ้าไม่มีเรื่องนี้บริษัทต่างชาติไม่ค้าขายด้วยถึงขนาดนั้นจริงป่ะครับฮะคือมันมาจากบทบาทของบริษัทข้ามชาตินะครับมันทรานซิชันนลนะฮะพวกบริษัทข้ามชาติเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบใหญ่มากเลยครับจนไม่รู้ว่ามันเป็นชาติอะไรกันแน่ฮะถึงแม้ว่าสมมติว่าประเทศที่ตั้งเขาอาจจะอยู่ที่อเมริกาค่ะตัวบรินษะัครทับตัวบริษัทแม่อยู่อเมริกาแต่เขาก็เปิดสาขาไปทั่วโลกครับมีทั่วโลกเลยครับแล้วรายได้จากทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่ขายในอเมริกาเองครับนะครับเพราะนั้นอิทธิพลเขาทั่วโลกมันมีมากมายมหาศาลแล้วก็หลายๆบริษัทเมื่อก่อนก็ไปเหมือนกับว่าไปสูบเลือดสูบเนื้อกับ
ประเทศอื่นๆอนึกออกไหมฮะไปคใชรั้บ exploit ไปใช้ทรัครพัยบากทรรัแล้พวก็ยาทกิ้งรขว้างกับ pollution อะไรต่างๆพวกนี้ครทิั้งบไปครับก็เกิดปัญหาเยอะแยะนะฮะเหมือนที่อินเดียที่ไปสร้างโรงงานทำดีทีแล้วมันอ๋อลีกมันรั่วมันระเบิดออกมาครับครัแลบ้วก็ทิ้งไปเลยทิ้งเลยนะฮะเพราะนั้นตัว OECD เนี่ยซึ่งเป็นประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วที่เขามาร่วมกันครกั็บเลยออกมาตรฐานตัวหนึ่งว่าเป็นแนวทางสำหรับการที่ให้บริษัทข้ามชาติเนี่ยไปลงทุนในประเทศต่างๆจะต้องมีอะไรบ้างครับอันจนะี้ต้องรับผิดชอบต้อองะไรรับบ้ผาิงดชอบอันนี้อย่างน้อยที่สุดก็ใช่ครับควบคุมอย่างที่บอกว่าดูแลโลกกันหน่อยใช่ครับแล้วต้องอาศัยองค์กรครับขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมทีา่น่าสนใจอันนึงก็คือเขาบอกว่าเขาจะมีบทเรื่อง taxation ครับให้ภาษีคุณต้องเสียให้ท้องถิ่นเขาด้วยนะให้เขาไปใช้ประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยครนัะบครับครับและอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดของสินบนเขาก็พูดอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ไปจ่ายอะไรใต้โต๊ะหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ตัวเองได้สัมปทานได้ต่างๆแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่สนับสนุนนะครับ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 เพราะฉะนั้นถ้าผมจะพูดในเชิงทางการสักนิดหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการครับก็อาจจะต้องมาขยายความเพิ่มขึ้นอีกหน่อยว่ามันคงมีการให้ความหมายเยอะแยะนะครับเพราะว่าอย่างน้อย3ตัวนี่ก็เป็นตัวที่ผมใช้คําว่าถ้าจะตีความกันให้ดีก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกันครับนะคําว่า corporate คําว่า social คําว่า responsibility พวกนี้มันมีความหมายที่หลายคนอาจจะแตกต่างกันแต่เอาละในภาพรวมๆที่ท่านดร.พาสได้เขียนไว้ในหนังสือแล้วก็อยากให้ผู้คนได้มองภาพนี้ว่าความหมายมันตัวนี้คือจะพูดว่ายังไงในระดับต่างๆครับอะไรเงี้ยตัว corporate เนี่ยนะครับที่แปลว่าองค์การองค์การมันแปลว่าบริษัทบรรษัทอะไรก็ได้นะครับถ้าเราไปดูความหมายลึกซึ้งของมันเนี่ยนะในพื้นฐานกลมเลยนะฮะเราได้พบว่ามันก็คือการมารวมกันทำธุรกิจทำแรงต่างนะฮะเป็นคอร์ปอเรชันอะไรพวกนี้เพราะนั้นขอให้มาทำธุรกิจร่วมกันเถอะมากิจกรรมร่วมกันเถอะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายนี้แล้วครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือความหมายที่มันอันที่สองเนี่ยก็คือเขาพูดถึงการให้บริการสาธารณะพูดถึงโซเชียลละพูดถึง public service public service ของเมืองในอังกฤษครับนะครับให้บริการสาธารณะแสดงว่าไอ้ตัว corporate เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าธุรกิจอย่างเดียวฮะมันว่าองค์การที่จะให้บริการเพราะฉะนั้นตัว corporate มันหมายถึงองค์การทุกชนิดจะเป็นองค์การภาคธุรกิจภาคประชาสังคมภาคต่างๆครับผมตีความว่ารวมอยู่ในนี้หมดครับนะครับอ๋อนะครับ public service คืออะไรเช่นเก็บขยะอะไรเงี้ยนะฮะกวาดถนนอะไรเงี้ยลอกท่อนี่คือ public service ครับเพราะนั้นก็เลยต้องถึงบอกว่าต้องใช้องค์การเพราะนั้นความหมายจึงต้องกว้างแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะต้องสัมพันธ์ทั้งในเชิงความรับผิดชอบในเชิงกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องมีเรื่องการพูดเสียภาษีหรือตัวเสียภาษีเองที่มันก็จะเป็นเรื่องของ stakeholder เรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและอีกคำหนึ่งก็คือ constituents ก็คือผู้มีสิทธิ์มีเสียงครับในการที่จะลงคะแนนลงเลือกนู่นนู่นนี่อะไรเงี้ยฮะมันก็คือใกล้เคียงกันมากฮะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเพิ่งแตะนิดเดียวเองนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันที่มาที่ไปของศัพท์คำนี้ก็มีที่มาที่เราเห็นชัดเจนมาเป็นพัฒนาการเพื่อความอยู่ร่วมกันจริงๆอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในช่วงต่อไปทางผู้ชมก็คงจะได้ช่วยกันติดตามต่อไปว่าแล้วเราจะเข้าไปสู่ความลึกในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เกิดการทำความเข้าใจแล้วเพื่อที่จะไปเข้าถึงเรื่องนี้แล้วเราจะได้พัฒนากันต่อไปวันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์ถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ